สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับผมมีไฟฉายรุ่นใหม่จากทางแซนสกายมาทดสอบให้ได้ชมกันสว่าง 1,500 ลูเมนครับส่องไกล460เมตรแต่ก็มาในขนาดแบบพกพารอบนี้ผมเอาไปทดสอบในบริเวณสวนยางพาราที่มืดสนิทนะครับเพื่อทดสอบความสว่างแล้วก็ทดสอบในบริเวณทุ่งนากว้างๆเพื่อดูระยะส่องไกลของเขารวมไปถึงทดสอบด้านอื่นๆแล้วก็เปรียบเทียบกับไฟฉายหลายๆรุ่นครับ Zen Sky H1R Max ครับจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคครับเริ่มจากไปชมตัวอย่างแสงกันเลยคราวนี้เราจะมาทำการแกะกล่องเจ้าตัว Zen Sky H1R Max กันนะครับราคาของเขานั้นจะอยู่ที่ 1,680 บาทนะครับส่วนพิกัดสั่งซื้อนั้นผมก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปครับนั่นก็คือเว็บไซต์ emergencygearbackpack.com ครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้นะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางแซนสกายนั้นแถมมาให้ด้วยนะครับก็มีไฟฉายมีแบตเตอรี่ครับสายชาร์จตัวแปลงไทป์ C นะครับโอลิงสำรองสายคล้องมือคู่มือแล้วก็ใบรับประกันครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวโอเคครับไปทดสอบกันแซนสกาย H1R Max ครับเขาให้ค่าความสว่างสูงสุดมาถึง 1,500 ลูเมนครับแล้วก็ทำระยะส่องไกลสุดได้ที่460เมตรความเข้มแสงตรงกลางครับที่ทำได้ก็คือ 52,900 แคนเดล่าเทียบขนาดกับสเปคที่ให้มาแล้วก็ถือว่าเกินตัวไปพอสมควรนะครับตัว H1R Max เขาใช้หลอด LED เป็นรุ่น TX5050W ครับให้ค่าอุณหภูมิแสงที่ 6,500 เคลวินซึ่งแสงก็ออกไปทางโทนสีขาวนะครับและที่น่าสนใจก็คือหลอด LED ชิปนะครับเขาใช้เทคโนโลยี GAN นะครับ GANก็คือแกลเลียมไนไตรท์นะครับประสิทธิภาพการนำไฟฟ้านั้นสูงแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ทนทานความร้อนมากกว่าชิปแบบซิลิคอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าทำได้จริงไหมส่วนในเรื่องของตัวบอดี้นะครับเขาเป็นอลูมิเนียมอลลอยขึ้นรูปนะครับแล้วก็ตัวผิวนั้นเคลือบแบบฮาร์ดอโนไดเกตอากาศยานครับตัวไฟฉายเขาจะมีคลิปเน็บแบบ2ทางนะครับซึ่งผมก็ไปประยุกต์การใช้งานเป็นคลิปใช้สำหรับเน็บหมวกทำเป็นไฟฉายคาดศีรษะนะครับซึ่งก็ลองใช้งานดูแล้วคลิปหนีบของเขานั้นหนีบแน่นมากๆนะครับไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าไฟฉายคาดศีรษะทั่วไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้งานในเวลาจำเป็นได้ดีพอสมควรครับตัวท้ายไฟฉายนั้นจะเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งก็เป็นท้ายแบบตัดเรียบนะครับสามารถวางตั้งได้หรือจะเอาหัวคว่ำลงก็ได้นะครับเขาวางตั้งได้2ด้านผมลองเอาไฟฉายอีกตัวหนึ่งครับมาติดที่ท้ายไฟฉายเพื่อทดสอบความแรงของตัวแม่เหล็กก็ถือว่าแม่เหล็กนั้นดูดได้แรงดีมากครับไม่มีหล่นเลยตัวสวิตช์ของ H1R Max นะครับเป็นสวิตช์โลหะแล้วก็มีไฟสถานะบอกแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่นะครับเวลาเรากดลงไปไฟสถานะก็จะติดขึ้นมาซึ่งสีต่างๆนั้นก็จะบอกระดับแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่าสีอะไรแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับ
ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบบ18650นะครับที่เขาแถมให้มาความจุจะอยู่ที่2600มิลลิแอมป์โดยเราจะทำการชาร์จผ่านพอร์ต USB Type-C ที่ตรงบริเวณคอไฟฉายนะครับเขาจะมีจุดจุกยางปิดอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ชาร์จกับสายที่เขาแถมมาให้ซึ่งก็เป็น Type-C อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของเขานะครับก็คือเขาเป็น Power Bank โดย ZSky นั้นก็แถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับก็แปลงจาก Type-C เป็น Type-A นะครับผมลองชาร์จกับมือถือโดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาแถมมาให้นะครับก็ถือว่าสามารถชาร์จมือถือเข้าได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชาร์จด้วยแบบฟาสต์ชาร์จหรือควิกชาร์จนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินได้ดีครับมาที่ขนาดของไฟฉายกันบ้างนะครับหัวไฟฉายนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่30มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวบอดี้ของเขานั้นจะอยู่ที่25มิลลิเมตรก็เล็กจากหัวลงมานิดนึงนะครับความยาวหัวจรดท้ายของเขานั้นจะอยู่ที่133มิลลิเมตรครับส่วนน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่96กรัมครับด้วยขนาดของเขาเท่านี้นะครับผมก็เทียบกับขนาดของรุ่นอื่นๆของทางแซนสกายให้ทุกคนดูครับก็มาดูกันว่าขนาดของเขานั้นจะเป็นยังไงจากนั้นผมก็ลองทดลองการจับถือในมือการใช้งานนะครับว่าเราจะจับแบบไหนถนัดที่สุดขนาดเท่านี้เทียบกับมือของเราจะเป็นยังไงนะครับก็จับได้แบบหลากหลายแบบนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนมาที่หัวไฟฉายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลนของเขานั้นจะเป็นการเคลือบโค้ดแบบ2ด้านนะครับป้องกันรอยแล้วก็ให้แสงผ่านที่ 98% จะใช้งานได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวตอนทดสอบแสงเราจะไปทดสอบกันดูนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทางแซนสกายให้มาด้วยนะครับนั่นก็คือระบบ Temperature Control Protection นะครับคือเขาจะควบคุมอุณหภูมิเมื่อมีความร้อนสูงนะครับเขาก็จะทำการลดแสงลงอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยจากที่ผมทดสอบนะครับเวลาเราเปิดใช้โหมดเทอร์โบครับ30วินาทีระบบจะลดค่าแสงลงมาที่1200ลูเมนนะครับหลังจากนั้นใช้ไปอีก75วินาทีเขาก็จะลดลงมาที่800ลูเมนครับจากนั้นถ้าเราปิดไปนะครับถ้าอุณหภูมิลดลงเราก็สามารถกลับมาเปิดโหมดเทอร์โบได้ใหม่ครับคราวนี้เราก็จะไปทดสอบภาคสนามกันบ้างนะครับผมเริ่มการทดสอบหุ่นโหเลยก็คือการจับกดน้ำครับเพราะว่าตัว H1R Max นั้นเข้ามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP68 ผมก็จับจุ่มน้ำให้ทุกคนดูเลยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปลุยนะครับผมก็เตือนก่อนว่าให้ปิดจุกตรงพอร์ต USB Type-C ที่เป็นช่องชาร์จดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปลุยครับผมส่วนในเรื่องของการกันกระแทกนะครับตามสเปคก็คือเขากันกระแทกการตกจากที่สูงในที่2เมตรซึ่งผมก็ทดสอบ3รอบ4รอบก็ไม่มีปัญหาครับสามารถใช้งานได้มั่นใจได้ในความอึดถึกทนของเขาครับตัวไฟฉายนะครับรับประกัน5ปีโดยเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการในไทยนั่นก็คือร้าน Emergency Gear Backpack.com นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปครับแซนสกาย H1R Max นะครับเขามีสวิตช์ที่คอไฟฉาย1จุดครับแล้วก็ตรงสวิตช์นั้นก็จะมีไฟสถานะด้วยโดยเวลาที่เรากดนะครับเขาจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับแสงแต่ละสีก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่แตกต่างกันไปครับคราวนี้มาดูการใช้งานของเขากันบ้างนะครับการเปิดปิดไฟฉายนะครับทำโดยการกดลงไป1ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดเขาจะจำระดับแสงสุดท้ายของเขาไว้นะครับจากนั้นถ้าต้องการปิดก็กดลงไปอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดแล้วนะครับใช้งานง่ายมากๆคราวนี้มาดูการเปลี่ยนระดับแสงของเจ้าตัว ZSky H1R Max กันบ้างนะครับผมจะทำให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นผมจะเปิดแสงก่อนนะครับกดเปิดไฟฉายลงไปครับจากนั้นทำการกดค้างระดับแสงของเขาจะวนนะครับจะเป็น low medium high low medium high ต้องการระดับไหนก็ปล่อยสวิตช์ครับก็สามารถใช้งานได้เลยคราวนี้นอกจากตัว
ลี่ยนระดับแล้วนะครับเราสามารถเข้าถึงระดับแสงเทอร์โบได้โดยตรงครับโดยการกดดับเบิลคลิกไม่ว่าจะเปิดแสงหรือปิดแสงอยู่นะครับถ้าเปิดดับเบิลคลิกปุ๊บแสงที่ได้ก็จะเป็นแสงเทอร์โบขึ้นมานะครับจากนั้นถ้าต้องการเข้าสู่สโตรบแบบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดอยู่ก็กดที่เบิ้ลคลิกหรือคลิกเร็วๆ3ครั้ง1 2 3ก็จะเป็นสโตรบครับกดสวิตช์อีกครั้งนึงก็จะปิดเป็นปกติครับตัวไฟฉายเขามีโหมด Eco นะครับก็คือโหมดแสง Eco ที่5ลูเมนโดยวิธีการเปิดนะครับจะทำการขณะที่ไฟฉายปิดอยู่จะทำการกดค้างที่สวิตช์นะครับจนกระทั่งโหมด Eco ติดขึ้นมานะครับนี่ก็คือแสงโหมด Eco ติดขึ้นมานะครับที่5ลูเมนจากนั้นก็สามารถใช้งานไฟฉายได้ตามปกติครับเรียกเทอร์โบก็ได้เรียกสโตรบก็ได้ครับโอเคครับคราวนี้ในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับผมจะทำการล็อกสวิตช์โดยการคลิกเร็วๆ4ครั้งผมทำให้ดูนะ1 2 3 4ไฟฉายจะตอบสนองได้โดยการกระพริบแสง2ครั้งนะครับจากนั้นก็จะเป็นการล็อกแล้วคราวนี้ผมลองเปิดไฟฉายอีกทีนึงกระพริบ2ครั้งเพื่อบอกว่าล็อกอยู่แต่ว่าเปิดไม่ติดนะครับกดอีกทีนึงนี่ครับกระพริบ2ครั้งแต่ว่าแสงไม่ติดนะครับการปลดล็อกทำได้เหมือนกันกับการตอนที่เราล็อกนะครับนั่นก็คือคลิกเร็วๆ4ครั้งผมจะทำให้ดูเลยนะ1 2 3 4ไฟฉายตอบสนองโดยการกระพริบ2ครั้งจากนั้นก็ติดที่ระดับล่าสุดที่เราใช้งานอยู่นะครับจากนั้นก็สามารถใช้งานได้ไฟฉายได้ทั่วๆไปเลยโอเคครับสำหรับสวิตช์ของเจ้าตัว Zsky H1R Max ครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องอ่านคู่มือด้วยซ้ำนะครับแค่เดาๆจากระบบไฟฉายที่เคยใช้มาก็สามารถทำงานได้แล้วคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโลเคชันที่ผมจะใช้ในการทดสอบนะครับซึ่งตอนกลางคืนนั้นเขาจะมืดสนิทมากๆและในตอนที่รอเวลาอยู่ผมก็ถือไฟฉายมาเดินทดสอบดูนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ดูโลเคชันว่าตรงไหนเหมาะที่จะทดสอบแสงนะครับโอเคครับตอนนี้แสงก็มืดแล้วนะครับผมจะพาทุกคนมาดูลักษณะแสงของเขาก่อนลักษณะแสงที่ได้นะครับแสงที่ได้ของเขานั้นจะเป็นลำแสงที่ค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับแล้วก็แสงเข้มตรงกลางสปิลแสงหรือรัศมีแสงนั้นมีพอประมาณนะครับจะเป็นลักษณะวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเรียกได้ว่าตัดขอบคมมากๆนะครับแต่จุดเด่นก็คือค่าความสว่างตรงกลางตรงสปอตครับแล้วก็พุ่งไกลคราวนี้เราก็จะมาไล่ระดับแสงนะครับผมเริ่มที่ Eco ครับ5ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับใช้งานระยะใกล้ 3-5 เมตรมาที่ Low ครับเพิ่มมาที่50ลูเมนจะสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปไกลกว่าเดิมคราวนี้ก็มาที่ Medium ครับ200ลูเมนตรงกลางนั้นเข้มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยที่ระดับไฮครับ450ลูเมนตรงนี้ก็คือแสงเข้มขึ้นแล้วก็พุ่งไกลขึ้นครับจากนั้นก็มาที่เทอร์โบ1500ลูเมนครับแสงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเข้มตรงกลางแล้วก็พุ่งไกลมากๆจากนั้นผมจะพาทุกคนถือเดินนะครับที่แสงระดับเทอร์โบ1500ลูเมนแสงที่ได้ก็จะเป็นยังไงก็ให้ทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันนะครับผมถือเดินนะครับแสงที่ได้ตรงกลางนั้นเข้มแล้วก็สว่างมากๆครับส่วนสปิลนั้นก็พอมีพอประมาณนะครับอาจจะไม่กว้างเท่ากับไฟฉายสายกว้างนะแต่จุดเด่นจริงๆของเขาก็คือสปอตตรงกลางนั่นเองนะครับก็ส่องซ้ายส่องขวานะครับดูว่าเวลาส่องไกลๆแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้ผมลองหันไฟฉายเข้ามาหากล้องนะครับแสงที่ได้เวลากระทบกล้องนั้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จ้ามากๆครับเวลาส่องด้านข้างก็เห็นลำแสงเป็นลำเลยนะครับแสงแบบนี้เวลาถือส่องหรือเดินส่องนั้นค่อนข้างที่จะสนุกนะครับมันให้แสงที่ตื่นตาตื่นใจดีจากนั้นเรามาทดสอบระยะส่องไกลครับจุดเป้าหมายที่ผมส่องก็คือระยะ250เมตรนะครับเราจะเห็นรั้วอยู่ตรงกลางภาพครับผมซูมให้ทุกคนดูเพื่อให้เห็นชัดๆว่าแสงของเขาส่องถึงไหมแล้วก็ทำได้ดีแค่ไหนนะครับนี่คือระยะซูมนะครับจากนั้นก็ซูมเอาออกมาให้ทุกคนสังเกตดูว่าแสงที่ได้เป็นแบบนี้
โอเคครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนโลเคชันมาที่สถานที่โล่งๆกว้างๆเพื่อทดสอบแสงแบบพุ่งไกลกันบ้างนะครับยังไม่มืดผมก็บินโดรนทดสอบสำรวจซะเลยก็สวยดีนะครับในขณะที่รอครับยังไม่มืดสนิทแต่ว่าแสงตอนช่วงนี้ก็คือสวยมากๆผมก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะแล้วก็ทดสอบแสงซะเลยนะครับที่1500ลูเมนครับระยะไม่เกิน 3-5 เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งแบ็คกราวด์ฉากหลังนั้นค่อนข้างที่จะสวยเลยนะผมก็เลยเก็บภาพช่วงนี้มาฝากทุกคนด้วยครับส่วนในเรื่องแสงก็คอนเซปต์เดิมครับพุ่งไกลแล้วก็เข้มตรงกลางมากๆจากนั้นมาทดสอบแบบจริงจังนะครับมืดสนิทเป้าหมายของเราอยู่ที่60เมตรนะครับตรงกลางภาพผมค่อยๆไล่แสงไปจากนั้นก็ส่องที่เป้าหมายครับไม่ว่าจะคนหรือผีหรืออะไรก็ตามที่อยู่ตรงเป้าหมายตรงนั้นถ้ามีนะครับส่องเจอแน่นอนไม่ต้องห่วงครับสปิลของเขานะครับเวลาอยู่ที่โล่งๆกว้างๆก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยผมลองปิดไฟครับจากนั้นส่องอีกทีหนึ่งให้ทุกคนเห็นความเปรียบเทียบนะครับเห็นความแตกต่างในการเปรียบเทียบเปิดกับไม่เปิดจากนั้นเราจะไปที่ระยะต่อไปกันนะครับนี่คือระยะ110เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะส่องเป้าหมายให้ดูแต่ก่อนอื่นก็จะสอดสายส่องไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดหมาย110เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับสบายๆใช้งานได้ดีครับส่องถึงแบบไม่ต้องลุ้นนะครับในบริเวณโล่งๆกว้างๆแบบนี้นะครับเวลาผมส่องนี้ก็ถือว่าสปิลของเขานั้นทำได้ดีเลยนะก็ครอบคลุมนะครับรู้สึกปลอดภัยในการส่องในการถือเดินครับจากนั้นผมจะไล่ระดับแสงแล้วก็ดูความพุ่งของเขานะอันนี้อีโคนะครับจากนั้นที่โลที่โลระยะ100เมตรก็ส่องถึงนะครับเรียกได้ว่าพุ่งตั้งแต่ระดับโลเลยนะจากนั้นมาที่มีเดียมครับ100เมตรสบายๆ ส่องถึงแล้วก็ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเลื่อนลงมาอีกนะครับก็ส่องไปที่ไฮเลยส่องถึงชัดเจนครับจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบครับสบายๆที่100เมตรครับตามสเปคของเขานะครับหน้าเลนของเขานั้นก็มีการโค้ด2ด้านนะครับเพื่อป้องกันรอยแล้วก็ให้แสงผ่านได้ที่ 98% ผมลองถือไฟฉายใกล้ๆส่องดูก็จะได้ลำแสงแบบนี้เลยครับคล้ายๆกับไลท์เซเบอร์ในเรื่อง Star Wars ครับเล่นแสงกันสนุกเลยจากนั้นครับผมหยิบเจ้าตัว Z-Sky P12R น้องเล็กในค่ายนะครับมาเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้ดูกันโดยผมจะเน้นไปที่แสงระดับเทอร์โบที่ 1,300 ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่แสงดูก่อนนี่ครับระดับเทอร์โบ 1,300 ลูเมนเป้าหมายที่จะส่องก็คือ80เมตรนะครับที่เห็นต้นไม้ในภาพผมวัดจาก Google Map นะครับรอบนี้ไม่ได้บินโดรนมือผมอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือไฟฉายไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยครับด้านหลังเห็นริบๆนั้นน่าจะเป็นที่ระยะประมาณ100เมตรนะครับจากนั้นก็ส่องมาตรงบริเวณที่มีต้นมะพร้าวเยอะตรงนี้ระยะน่าจะสักประมาณ 80-100 เมตรครับกะระยะด้วยสายตาเอาก็ส่องให้ดูครับจะได้เปรียบเทียบกันตัวนี้ 1,300 ลูเมนนะครับระยะส่องไกล240เมตรตามสเปคแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับน้องเล็กจากแสนสกายคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับพระเอกของเราครับ H1R Max ครับที่ระดับเทอร์โบจุดตั้งกล้องจุดที่ผมยืนอยู่จุดเดียวกันแล้วก็ตั้งค่ากล้องเหมือนกันเลยนะครับส่องที่ระยะ80เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับด้านหลัง100เมตรชัดเจนครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับถือกล้องด้วยถือไฟฉายด้วยคราวนี้ก็สายมาที่ตรงบริเวณต้นมะพร้าวเยอะๆครับ 80-100 เมตรแสงที่ได้สว่างพุ่งแล้วก็มีความสว่างกว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าค่าความสว่างของเขานั้นมากกว่าคราวนี้ก็มาสรุปการใช้งานเจ้าตัวไฟฉาย Z-Sky H1R Max กันบ้างนะครับเขาเป็นไฟฉายขนาดเล็กครับที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือแล้วก็มีสวิตช์จุดเดียวที่คอไฟฉายทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับด้วยขนาดของเขาครับทำให้พกพาง่ายพกติดตัวได้ทุกวันเป็นไฟฉายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแสงที่ได้นะครับเขาจะมีลักษณะแสงพุ่งนะครับแล้วก็มีความเข้มตรงกลางซึ่งก็เหมาะกับการส่องในระยะไกลนะครับส่องชี้เป้าส่องค้นหาซึ่งในบริเวณที่โล่งๆกว้างๆนะครับผมทดสอบใช้งานให้ดูแล้วก็สปิลของเขานั้นก็สามารถที่จะครอบคลุมในระยะการใช้งานได้ดีเลยนะครับจากตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ
ส่วนการใช้งานในระยะใกล้นะครับผมว่าที่ระดับ Eco หรือระดับ Low นะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานเพราะว่าถ้ามันใช้งานสว่างกว่านี้นะครับจะค่อนข้างแสบตานิดนึงเพราะว่าแสงตรงกลางของเขานั้นเข้มมากๆครับSaint Sky นะครับเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายในไทยครับนั่นก็คือร้าน Emergency Gear Backpack นะครับซึ่งไฟฉายแต่ละรุ่นนั้นก็จะมีการรับประกันสำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็รับประกัน5ปีตามเงื่อนไขของผู้ผลิตนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณร้าน Emergency Gear Backpack นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์มาให้ผมทดสอบแล้วก็รีวิวซึ่งก็หลายตัวมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม